AirPods Pro รุ่นใหม่ปลายปีนี้นะคะอาจจะมาพร้อมกับเคสชาร์จพอร์ต USB-C และปุ่มปิดเสียงของ iPhone 15 Pro อาจจะเป็นปุ่มแอคชั่นที่สามารถปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมสรุปข่าวคลิปนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะวันที่3เมษายน2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมข่าวนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับบริการ Apple Pay Later ค่ะที่สามารถซื้อก่อนผ่อนจ่ายทีหลังเริ่มเปิดให้ผู้ใช้บางรายในสหรัฐนะคะที่ได้รับคำเชิญสามารถลองใช้กันได้แล้วค่ะ Apple เปิดตัว Apple Pay Later มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2022นะคะซึ่งเป็นบริการที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถซื้อสินค้าและบริการที่รองรับ Apple Pay นะคะแล้วก็จะสามารถเลือกผ่อนจ่ายได้4งวดเท่าๆกันใน6สัปดาห์ค่ะโดยวงเงินเนี่ยจะอยู่ที่ 50-1,000 ดอลลาร์และไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะApple Pay Later นะคะจะถูกเพิ่มเข้ามาใน App Wallet ให้ผู้ใช้สามารถดูตรวจสอบและจัดการวงเงินได้โดยบริการนี้เนี่ยจะเปิดให้ผู้ใช้นะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและจะต้องอัปเดต iPhone ให้เป็น iOS 16.4 ส่วน iPad เนี่ยก็จะต้องอัปเดตเป็น iPadOS 16.4 ค่ะแล้วก็จะต้องเปิดใช้การยืนยันตัวตน2ชั้นรวมถึงต้องใช้แบบประชาชนหรือว่าใบขับขี่ในการยืนยันตัวตนด้วยนะคะสำหรับบริการนี้นะคะจะเปิดให้ผู้ใช้ในสหรัฐบางรายได้ใช้กันก่อนแล้วก็จะเปิดให้ทุกคนในสหรัฐได้ใช้กันในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้ค่ะข่าวต่อไปนะคะแว่น Apple AR VR อาจจะไม่เปิดตัวในงาน WWDC 23ตามข่าวลือแล้วนะคะเพราะว่า Apple ได้สั่งเลื่อนการผลิตออกไปค่ะสำหรับข่าวลือแว่น AR VR ของ Apple นี้นะคะจะมีออกมาให้เราเห็นกันอยู่ตลอดเลยซึ่งหลายคนเนี่ยเขาก็คาดการณ์ไว้ว่าแว่น AR VR ตัวนี้เนี่ยอาจจะเปิดตัวในงาน WWDC 23ค่ะและก่อนหน้านี้มาร์กเกอร์แมนนะคะเขาก็ออกมาเผยว่า Apple ได้โชว์ตัวเดโมของแว่น AR VR ให้กับเหล่าผู้บริหารดูที่ Steve Jobs Theater ด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คือตัวแว่นเนี่ยจะเป็นแบบเปลี่ยนแบตนะคะเพราะว่าแบตใช้งานได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงส่วนดีไซน์ก็ถูกฟีดแบ็กมาว่าใส่ได้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะกัวหมิงจีเนี่ยได้รายงานข้อมูลว่า Apple อาจจะเลื่อนการผลิตแว่น AR VR ออกไปเป็นช่วงกลางไตรมาส3ปี2023นะคะทำให้เป็นไปได้ว่า Apple อาจจะยังไม่เปิดตัวสินค้าใหม่ในงาน WWDC 23ที่จะถึงนี้ค่ะส่วนเหตุผลของการเลื่อนการผลิตออกไปนี้เนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการปรับลดจำนวนการผลิตลงนะคะหลังจากที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขายได้ดีโดยลดจาก 500,000 เครื่องเหลือเพียงประมาณ 200,000 ถึง 300,000 เครื่องนะคะรวมถึงมีความกังวลเรื่องของการตอบรับของตลาดในช่วงแรกด้วยทั้งในแง่ของสเปคน้ำหนักการใช้งานและราคาค่ะซึ่งราคาการเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่ 3,000 ถึง 4,000 ดอลลาร์หรือมากกว่านั้นเลยทีเดียวนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อาจจะประมาณแสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าในงาน WWDC 23นี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวแว่น AR VR หรือเปล่าค่ะมาร์กเกอร์แมนเผยว่า iOS 17จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ถูกร้องขอมากที่สุดหลายฟีเจอร์เลยทีเดียวค่ะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะเกอร์แมนเขาเผยไว้ว่า iOS 17จะมีฟีเจอร์ใหม่น้อยมากเนื่องจากว่า Apple เนี่ยจะเน้นการพัฒนาแว่น AR VR มากกว่าแล้วก็ไปแก้บั๊กใน iOS 16เป็นหลักนะคะแต่ว่าหลังจากพัฒนาไปสักพักนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปรับแผนใหม่แล้วค่ะโดยเกอร์แมนนะคะเผยว่า iOS 17ตัวใหม่นี้เนี่ยจะใช้โค้ดเนมว่าดอนั่นเองและจะตั้งเป้าให้เป็น iOS ที่เน้นใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆหลายอย่างนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ควรมีตามที่ผู้ใช้หลายคนร้องขอมากขึ้นแล้วก็จะมีการเพิ่ม CarPlay แบบใหม่ในรถรุ่นรองรับการปรับปรุง Siri ให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นรวมถึงการปรับปรุงระบบแอปใหม่ให้ผู้ใช้สามารถโหลดแอปนอก App Store ได้ตามคำสั่งของ EU นั่นเองค่ะส่วน iOS 17ก็คาดว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 2023ในวันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะส่วน iPhone รุ่นรองรับเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวลือออกมาว่ารุ่นไหนจะถูกลอยแพบ้างยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่า iPhone 8 iPhone 8 Plus รวมถึง iPhone 10 เนี่ยจะยังได้ไปต่อหรือเปล่าค่ะนักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อจำกัด MFI ของพอร์ต USB-C ของ iPhone 15 เนี่ยจะทำให้หัวชาร์จ USB-C 20 วัตต์ของ Apple ขายดีเพราะว่าผู้ใช้อยากได้การชาร์จเร็วค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่า iPhone 15 ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C นะคะที่มีการฝังชิป IC เข้ามาด้วยทำให้อุปกรณ์เนี่ยโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นชาร์จเร็วขึ้นถ้าหากว่าเชื่อมต่อกับสายและหัวชาร์จที่มีมาตรฐาน MFI นะคะหรือว่า Made for iPhone นั่นเองแต่ถ้าใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีมาตรฐาน MFI นะคะก็จะถูกจำกัดความเร็วไว้นั่นเองค่ะซึ่งทางด้านกัวหมิงจีนะคะเชื่อว่าข้อจำกัดดังกล่าวจะทำให้อุปกรณ์เสริมของ Apple อย่างหัวชาร์จ USB-C 20 วัตต์ขายดีนะคะเพราะว่า
หัวชาร์จตัวนี้เนี่ยไม่มีมาให้ในกล่องผู้ใช้จะต้องซื้อเพิ่มเองและคาดว่าในปี2023นี้เนี่ยยอดขายหัวชาร์จของ USB-C 20วัตต์ของ Apple นะคะจะพุ่งขึ้นราวๆ 30-40% แบบปีต่อปีเลยทีเดียวค่ะแล้วก็คาดว่าจะขายได้ประมาณ 230-240 ล้านเครื่องเลยอย่างไรก็ตามนะคะก็มีรายงานว่า EU ที่เป็นผู้บีบให้ Apple ต้องเปลี่ยนพอร์ต iPhone ให้เป็น USB-C เนี่ยอาจจะกดดัน Apple ในเรื่องของการจำกัดประสิทธิภาพจากข้อจำกัด MFI ด้วยยังไงก็ต้องมารอดูกันนะคะว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะข่าวต่อมานะคะจากเรื่องข้อจำกัดของ MFI พอร์ต USB-C ของ iPhone 15เนี่ยก็มีข่าวลือออกมาเพิ่มเติมนะคะว่า AirPods Pro จะมาพร้อมกับเคสชาร์จพอร์ต USB-C ในช่วงปลายปีนี้ค่ะAirPods Pro รุ่นล่าสุดนะคะก็คือ AirPods Pro รุ่นที่2ที่ขายอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นพอร์ตแบบ Lightning นะคะแต่ก็มีรายงานว่า AirPods จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C หลัง iPhone 15เปิดตัวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานการพบ AirPods เลขโมเดลใน iOS 16.4 RC ด้วยนะคะที่กัวหมิงจีเนี่ยเชื่อว่ารุ่นดังกล่าวนี้เนี่ยจะเป็น AirPods Pro รุ่นเคสชาร์จ USB-C นั่นเองค่ะแต่ยังไงนะคะก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสเปค AirPods Pro รุ่นใหม่นะคะแต่ก็คาดว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนพอร์ตของเคสชาร์จอย่างเดียวและก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าถ้าหากว่าเคสชาร์จ AirPods Pro รุ่นใหม่เปลี่ยนไปใช้แบบ USB-C แล้วเนี่ยจะมีการขายแยกเพื่อให้โมเดลก่อนหน้าได้ใช้งานด้วยหรือเปล่าค่ะและกัวหมิงจีก็ยังเผยอีกว่า AirPods Pro เคสชาร์จพอร์ต USB-C นี้เนี่ยอาจจะเริ่มผลิตและส่งมอบช่วงไตรมาส 2-3 ของปีนี้ดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเปิดขายช่วงปลายปีพร้อมๆกับการเปิดตัว iPhone 15นะคะที่ลือว่าจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ทุกรุ่นนั่นเองค่ะส่วน AirPods รุ่นที่2และ AirPods รุ่นที่3นะคะก็ยังไม่มีรายงานว่าจะเปลี่ยนพอร์ตดังนั้นเนี่ย AirPods Pro ก็อาจจะเป็นรุ่นแรกก็ได้นะคะที่ใช้ USB-C ก่อนส่วนรุ่นอื่นๆนะคะก็อาจจะได้อัปเกรดตามมาอีกทีในตอนหลังค่ะและมาถึงข่าวสุดท้ายกันแล้วนะคะกับข่าวลือใหม่ล่าสุดเลยสำหรับ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max นะคะก็อาจจะนำปุ่มแอคชั่นมาใส่แทนปุ่มปิดเสียงแบบเดิมแล้วก็สามารถตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งานได้เหมือนกับ Apple Watch Ultra เลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่า iPhone 15 Pro อาจจะเปลี่ยนปุ่มปิดเสียงสีส้มให้เป็นแบบกดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะ Mac Rumors เขาได้เผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าปุ่มปิดเสียงสีส้มนะคะจะเป็นปุ่มแอคชั่นคล้ายกับปุ่มของ Apple Watch Ultra ที่สามารถตั้งค่าเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆได้นะคะโดยฟังก์ชันเนี่ยก็อาจจะรองรับฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่างเช่นการเปิดปิดเสียงการเปิดไฟฉายการเปิด Low Power Mode นะคะการล็อกการหมุนหน้าจอรวมถึงการเปิดกล้องและอื่นๆอีกมากมายตามภาพนี้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยผู้ใช้นะคะสามารถตั้งค่าได้ในฟีเจอร์แบ็คแท็บที่เปิดตัวใน iOS 14ซึ่งก็คือการเคาะหลังเครื่องเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันได้นะคะอย่างเช่นการเคาะ2ครั้งเพื่อเรียกการถ่ายภาพหน้าจอนั่นเองค่ะถ้าหากว่าปุ่มแอคชั่นมาใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จริงนะคะก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการควบคุมสั่งการอุปกรณ์ได้มากขึ้นมากกว่าที่จะปิดเสียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะนอกจากปุ่มปิดเสียงที่จะเปลี่ยนเป็นปุ่มแอคชั่นแล้วนะคะหลายคนรู้เนี่ยเค้าก็เผยว่าปุ่มเพิ่มลดเสียงของ iPhone 15 Pro เนี่ยจะรวมกันเป็นปุ่มยาวปุ่มเดียวนะคะรวมถึงปุ่มด้านข้างทางขวาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบ Solid State นะคะที่เรียบไปกับตัวเครื่องเลยถ้าหากว่ากดแล้วเนี่ยก็จะมี Haptic Feedback ขึ้นมาด้วยค่ะสำหรับ iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยก็ลือว่าจะยังคงมี4รุ่นเหมือนเดิมนะคะและทุกรุ่นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ Dynamic Island แทนรอยบากรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในรุ่น Pro ด้วยจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยรวมถึงอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ทุกๆวันจันทร์แบบนี้เลยสำหรับวันนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ